โกศปปชยันคดีเครื่องบินตำรวจคนเล่าเทือนปี6กรับเรื่องปี63ไม่ล่าช้าเมื่อวันที่11กันยายน2564เวลา11ตรกาินาทีมติชนออนไลน์รายงานว่านายนิวัตชัยเกษมมงคลรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชในฐานะโกศป,ปปชให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้า กรณีมีผู้กล่าวหาสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้เครื่องบินตำรวจแบบคาซ่ารุ่น c n 2 3 5 2 2 0 m และเครื่องบินแบบฟฟลคอนรุ่น2000ของกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการขนสุราและเบียร์เลี่ยงภาษีจากสนามบินหาดใหญ่ไปยังกองบินตำรวจที่กรุงเทพมหานครว่าเรื่องดังกล่าวเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี2561ก็จริง แต่ทางสำนักงานปปชได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อต้นเดือนตุลาคม2563และเรื่องนี้มีการกล่าวหาเป็น2ประเด็นคือ 1. กล่าวหาการใช้เครื่องบินขนของเรี่ยงภาษีกับ 2. กล่าวหาเรื่องการเบริกค่าเบี้ยเลี้ยงในการใช้เครื่องบินฝึกลำดังกล่าวเพื่อเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียอันเป็นเทศ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นการเสนอข้าอนุกรรมการกันกรองเรื่องในชั้นต้นแล้วและอนุกรรมการกันกรองได้ให้ไปดําเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมนายนิวัฒชัยกล่าวต่อว่าดังนั้นเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งล่าสุดพร้อมที่จะสรุปเรื่องเสนอต่อที่ประชุมกรรมการปรปรชในการที่จะพิจารณาว่ามีมูลความจริงเพียงพอที่จะตั้งคณะกรรมการไต่สวนหรือไม่ทั้งนี้ เมื่อปรากฏเป็นข่าวแล้วทางปปชจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวปปชได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อปี2563ยืนยันว่าไม่ได้ดำเนินการล่าช้าแต่อย่างใดเพจดังเผยเครื่องบินตำรวจขนสุราเลี่ยงภาษีมีสองบิ๊กตำรวจเอี่ยวด้วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งสอบแล้ว โซเชียลแห่แชร์หลังเพจดังแฉพบทุจริตมีการใช้เครื่องบินตำรวจขนสุราและเบียร์เลี่ยงภาษีเข้ามาบริเวณด่านนอกอำเภอสเดาจังหวัดสงขลาผ่านกรุงเทพมหานครและเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้นำเครื่องบินและมีนายตำรวจใหญ่เอียวด้วยล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องแอคชั่นสั่งสอบแล้ว จากกรณีที่เมื่อเวลา13า37นาทีวันที่10กันยายน2564ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าวันนี้คือวันที่10กันยายนเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่าเครื่องบินตำรวจขนสุราเลี่ยงภาษีมาจากมาเล การขนสุราเลี่ยงภาษีจากประเทศมาเลเซียเข้ามายังประเทศไทยผ่านด่านโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายและดูแลพื้นที่ทั้งสีเขียวและกากีมีพูดถึงอยู่เรื่อยๆในระดับพื้นที่แต่รอบนี้เล่นใหญ่ไม่แค่ใช้รถยนต์ขนผ่านด่านแบบธรรมดาแต่ใช้เครื่องบินตำรวจเครื่องบินของทางราชการใช้สำหรับปฏิบัติราชการขนต่อเข้ากรุงเทพมหานคร เรื่องนี้มีนายตำรวจใหญ่ระดับผู้บังคับการรายหนึ่งได้คนชุราและเบียเลี่ยงภาษีเข้ามาบริเวณด่านนอกอำเภอเสดาจงังหวัดสงขลาใช้เครื่องบินสองลำสลับกันในการบินแต่ละครั้งมีทั้งเครื่องบินแบบคาซ่ารุ่น Cn235 ขีด 220m และเครื่องบินแบบโฟลคอนรุ่น2,000ของกองบินตำรวจสำนักการตำรวจแห่งชาติโดยการบินลำเลียงสุราเลี่ยงภาษีจากสนามบินหาดใหญ่ไปยังสนามบินตำรวจที่กรุงเทพมหานครก่อนที่จะมีการลำเลียงต่ออีกทอดหนึ่งมีการทำในลักษณะนี้หลายครั้งโดยได้ทำการบินเองและเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้นำเครื่องบินลงโดยพบหลักฐานว่า เมื่อวันที่13มีนาคม2561เครื่องบินตำรวจแบบคาซารุ่น CN325-220M หมายเลขเครื่อง28064ได้ทำการบินเพื่อเก็บชั่วโมงบินเส้นทางไปกลับกองบินตำรวจกรุงเทพหานครถึงสนามบินหาดใหญ่หลังเครื่องบินลงจอดที่สนามบินหาดใหญ่มีนายตำรวจสองนายเดินทางด้วยรถตู้ ไปนำโรราเลี่ยงภาษีมายังสนามบินหาดใหญ่และเป็นผู้สั่งการด้วยตัวเองให้เจ้าหน้าที่ลำเลียงสซราดังกล่าวประมาณ20ลังขึ้นเครื่องทุกลงังถูกสวมทับด้วยถุงดำมีการติดข้อความไว้ที่ข้างกล่องลังว่ารองตู่แถมยังติดสติกเกอร์สีแดงไว้ เมื่อถึงกองบินตำรวจมีการใช้รถยนต์ฟอร์จ n e เนสีขาวลำเลียงออกไปและพบว่ามีการทำการบินในลักษณะดังกล่าวอีกครั้งในวันที่6พฤษภาคมปีเดียวกันมีการร้องเรียนไปยังสำนักงานปปชซึ่งก็เห็นว่าหลักฐานมีมูลเพียงพอตั้งท่าว่าจะไต่สวนแต่3ปีแล้วไม่มีความคืบหน้าใดๆฝั่งต้นสังกัดก็เติบโตในหน้าที่ราชการได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น สนับสนุนการเผยแพร่เบาะแสโดยกองทุนปปชและต่อมาเวลา20ตา49นาทีวันที่10กันยายน2564ผู้จัดการออนไลน์ได้รายง,งานเพิ่มเติมว่าโฆษกสำนังกงานตำรวจแห่งชาติแจ้งปมร้อนกรณีเพจดังแฉในตำรวจใหญ่ใช้เครื่องบินตำรวจขนสุราเลี่ยงภาษีชี้เรื่องทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของปปชล่าสุด ผู้ัญจารารตำรวจแห่งชาติสั่งการเจรีตำรวจแห่งชาติารรตราตเร่งสอบข้อเท็จจริงแล้วจากกรณีเพจ Facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเผยแพร่ข้อความว่ามีการใช้เครื่องบินตำรวจแบบคาซ่ารุ่น cn235 220m และเครื่องบินแบบฟอร์คอนรุ่น2000ของกองบินตำรวจสำนังกงานตำรวจแห่งชาติ ในการขนสุราและเบียร์เลี่ยงภาษีจากสนามบินหาดใหญ่ไปยังกองบินตำรวจที่กรุงเทพมหานครก่อนที่จะมีการลำเลียงต่ออีกทอดหนึ่งโดยทำในลักษณะนี้หลายครั้งในช่วงปี61-63ซึ่งปรากฏข้อมูลว่ามีข้าราชการตำรวจระดับสูงสองนายเข้าไปเกี่ยวข้องโดยมีการร้องเรียนไปยังสำนักงานปปชแต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆและตำรวจที่ถูกกล่าวหา ยังเติบโตในหน้าที่ราชการได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นนั้นวันนี้คือวันที่10กันยายนพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจตรีสุธิพงศ์เพชรรักผู้บังคับการกองบินตำรวจได้ชี้แจงข้อได้จริงมายัางตนว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของปปชาหากผลการดำเนินการของปปชเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไปซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานขอขอ้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใดขณะเดียวกันพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้สั่งการให้พลตรวจเอกวิษนุนป,ปราศาสรทองโอสจเรตตำรวจแห่งชาติลงไปตรวจสอบพ่อได้จริงทันทีเพื่อให้ปรากฏข้อได้จริงต่อไป